ที่12พระเยซูทรงรับการชโลมที่เบธานีก่อนปัสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นขึ้นจากความตายที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาราธาก็ปรนนิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลองพระบาทพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาอิสคาริโอตคือคนที่จะอายัดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไหนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอการปองร้ายลาซารัสฝ่ายพวกยิวเป็นอันมากรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั้นแต่อยากเห็นลาซารัสผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยดังนั้นพวกมหาปุโรหิตจึงคิดจะฆ่าลาซารัสเสียด้วยเพราะลาซารัสเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนออกจากพวกเขาไปเชื่อถือพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาก็พากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮสานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วพวกต่างชาติบางคนแสวงหาพระเยซูในหมู่คนทั้งหลายที่ขึ้นไปนมัสการในงานเทศกาลนั้นมีพวกต่างชาติบ้างพวกต่างชาตินั้นจึงไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะใคร่เห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกแอนดรูแล้วแอนดรูกับฟิลิปจึงไปทูลพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติกิจเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงจะอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า
เราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้องคนอื่นๆก็พูดว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเราบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสำแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรคนทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทราบจากพระธรรมว่าพระคริสต์จะอยู่เป็นนิดเหตุไฉนท่านจึงว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบุตรมนุษย์นั้นคือผู้ใดเล่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่านผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างความไม่เชื่อถือของพวกยิวเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจากเข้าไปและซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำหมายสำคัญหลายประการทีเดียวให้เขาเห็นเขาทั้งหลายก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้อีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยาห์กล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกอเปหิออกจากธรรมศาลาเพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้าพระดำรัสของพระเยซูเป็นหลักพิพากษาและพระเยซูทรงประกาศว่าบรรดาผู้ที่วางใจในเรานั้นหาได้วางใจในเราเองไม่แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและผู้ที่เห็นเราก็เห็นแก่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่กระทำตามเราก็ไม่พิพากษาผู้นั้นเพราะว่าเรามิได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเรามิได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้แก่เราเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา